โอ้โหตอนนี้นัวกันยับเลยครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องคลาสสิกเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อาร์มนะครับแล้วก็เราก็อยู่ในเกม Tiny Battlegrounds นะครับซึ่งพี่อาร์มเนี่ยวันนี้เนี่ยเล่นเป็นตัวนักรบไวกิ้งนะครับซึ่งตัวขวานยักษ์เป็นอาวุธนะครับเอาละครับเราจะไปเจอกับท่านอัศวินท่านอัศวินดวลกับผมหน่อยดูซิจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหท่านอัศวินรู้สึกจะผิวมากนะครับหนีเราได้แบบง่ายๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เรายังไม่สู้ดีกว่าท่านอัศวินเราน่าจะล้มเขายากนะครับอันนี้เราต้องเก็บเลเวลไปก่อนนะครับ คิตตันสีฟ้าเนี่ยคือเลเวลแล้วนะครับโอ้โหนายคนนี้ฟันแรงมากไม่แน่ถ้าฟันฟ้าพัทพี่นี่ฟ้าผ่าไปเลยนี่แน่รู้จักขุนขวานไร้น้ำใจไหมฉันคือชนเผ่าไวกิ้งบูเฮียมโหดผ่านศึกมานักต่อนักแล้วฉันสามารถเรียกสายฟ้าได้ด้วยนะตอนนี้เราก็ต้องเก็บเลเวลต่อไปนะครับเพราะน้องคนถือค้อนเนี่ยก็น่าจะเก่งอยู่นะครับเรายังไม่สู้ดีกว่าครับปล่อยไปก่อนนะครับเอาละมีศัตรูคนไหนที่เหมาะสมคู่ควรกับการต่อสู้ของเราบ้างเอาละครับตอนนี้เราก็เจอกับนักรบอินเดียนแดงนะครับเอาละตอนนี้เราก็ฟันแบบรัวๆไปเลยเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ EXP มาพอสมควรนะครับโอ้โรบินฮูดคนนายใช้ธนูได้เก่งนะแต่ว่าถ้าเป็นระยะประชิดเนี่ยนายไม่สามารถสู้ฉันได้เอาละครับเราก็ได้เลเวลอีกแล้วนะครับตอนนี้เราเลเวล14แล้ว wow. ท่านนักรบมาเราจะดวลกับนักรบแล้วครับนักรบเก็บไปได้อีก1คิวครับตอนนี้เลเวล15แล้วนายนักวางระเบิด huh? นายนักวางระเบิดจะไปไหนปาขวานไปไม่โดนโอ้โหไม่โดนครับหนีรอดเราไปได้โอเคครั้งหน้าฉันจะไม่ปล่อยนายแน่แต่ครั้งนี้ฉันจะปล่อยนายไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็ต้องเก็บเลเวลต่อนะครับหุ้ยข้างบนเลเวลเพียบเลยข้างบนเลเวลเพียบเลยเลเวล20แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ามีคนทำเลเวลตกไว้เยอะนะครับเอาละครับตอนนี้21แล้วท่านนักรบสู้กับนักรบไม่แน่จัดการได้แล้วครับเราก็ได้เลเวลเพิ่มมาอีกนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะไฟกับทุกๆคนแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครเราจะไฟนะครับนี่ครับตอนนี้เรากำลังไล่ตามนายนักดาบคนนี้อยู่นะครับซึ่งเขาก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับคอนมาสู้กับเราแล้วแล้วก็ไม่พ้นที่จะต้องโดนเราจัดการไปนักรบไวกิ้งผู้สุดยอดนะครับนายนักแม่นปืนใช้ขอนับปืนนายบ้างสิเรียบร้อยครับจัดการไปได้อีกหนึ่งนะครับตอนนี้เลเวล29แล้วนะครับ Yahoo! เราต้องหาคนที่เก่งทัดเทียมกับเรามาสู้กับเรานะครับนี่นะจัดการนักดาบไปอีกหนึ่งคนต้องมีคนที่อีก4วินะครับอีก4วิมังกรจะเกิดนั่นไงคนที่คู่ควรจะสู้กับเรามาแล้วครับตอนนี้เราจะสู้เขาได้ไหมครับวัดกันไปเลยนะครับถ้าสู้ได้เราก็ชนะนะครับถ้าสู้ไม่ได้เราก็ต้องไปเริ่มเก็บเลเวลใหม่สรุปคือชนะนะครับโอเคครับโหแต่ก็เกือบไปนะครับต้องยอมรับว่านายนักธนูคนนี้เนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถนะครับ yeah. นักธนูอีกแล้วนะครับขวานฟ้าปัตตพีนี่นะ yeah. เก็บไปได้อีกหนึ่งครับเราไปที่มังกรดีกว่าครับเราน่าจะสู้มังกรได้นะครับโอเคนักรบไวกิ้งเนี่ยอาจจะเคลื่อนที่ช้าแต่การโจมตีเนี่ยถือว่าสุดยอด wow. เอาละครับเขาสตันครับเราจะจัดการได้ไหมเรียบร้อยนักรบไวกิ้งเก็บไปได้อีกหนึ่งแล้วแต่คราวนี้ก็เป็นการสู้ระหว่างนักรบไวกิ้งด้วยกันเอง นักธนูยิงติดสโลแต่เราก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับตอนนี้เราค่อนข้างแข็งแกร่งครับเฮ้ยมีติดสตันด้วยโอ้โหนักรบไวกิ้งธนูคนนี้เก่งมากครับสู้ได้ไหมไม่ได้ครับเสียดายมากนะครับแม้ถ้าเราชนะเมื่อกี้เนี่ยเรานี่ต้องเป็นที่1แน่นอนเลยนะครับแต่ว่าเราก็พลาดไปนะครับโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้เราต้องเริ่มเก็บเลเวลใหม่ครับโอ้โหเขายิงเรายับนะครับต้องหนีก่อนครับตอนนี้สู้ไม่ได้ครับหนีครับหนีต้องเริ่มเก็บเลเวลใหม่ต้องเร่งหน่อยครับต้องเร่งหน่อย
นายนักปาระเบิดถึงไหมไม่ถึงโถแต่ไม่เป็นไรครับอ้าวเขาชะงักแล้วนี่แน่ถึงกันได้โอเคเก็บเลเวลต่อไปครับต้องรีบเก็บเลเวลโดยด่วนแล้วครับน้องถือค้อนโอ้โหวิ่งเร็วมากไม่เป็นไรครับเก็บนายคนนี้ก่อนก็ได้เอ้าปาระเบิดผิดไปปาขวานผิดทางครับโอเคตามไปครับตามไปหวดเข้าไปขวานปาปฐพีโอ้โหตอนนี้นัวกันยับเลยครับโอ้โห2รุ่ม1 3รุ่ม1มีนักรบมาด้วยครับมีนักรบมาด้วยโอ้ยังอยู่เอาละครับเก็บไปได้3คนตอนนี้อันดับขึ้นไปอันดับ3แล้ว wow. ถ้าจัดการนักรบคนนั้นได้เนี่ยเราก็น่าจะมีลุ้นอันดับ2นะครับวันนี้เราก็ต้องไปใกล้ๆก่อนนะครับเวลาจะหมดแล้วครับเวลาจะหมดแล้วเราจะทันไหมทันไหมชนะท่านนักรบได้แล้วเราได้เลเวลเท่าไหร่ยี่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขึ้นอันดับ2นะครับ wow. จะทันอันดับ1ไหมโอ้โหอันดับ1นำห่างมากครับแสนคะแนนไม่ทันครับได้แค่อันดับ2แต่ก็ยังดีครับได้อันดับ2ก็ได้EXP มาอีก 2,957 นะครับแล้วก็บวกคริสตัลอีก20นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสำหรับเกม Tiny Battleground ที่พยายามมาเล่นในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าน้องๆคงจะชอบนะครับแล้วก็ถ้าชอบใจยังไงก็ขอให้น้องๆกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับย้ำขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ